INN ร่วมด้วยช่วยกันตามนะบริหารจัดการจากนี้ต่อไปครับภาครัฐนั้นวางแผนอย่างไรเกี่ยวกับการระบายน้ำของพื้นที่เกษตรของประชาชนวันนี้ครับเราจะมาติดตามพร้อมกันกับคุณทวีศักดิ์ธนเดโชพลครับรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานสวัสดีครับคุณทวีศักดิ์ครับครับสวัสดีครับคุณปิ่นนันครับครับเรียนถามประเด็นแรกกันก่อนครับเรื่องราวของการระบายน้ำครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เองก็หลายคนก็ติดตามนะฮะหลังจากปฏิบัติการแล้วเสร็จนะฮะเรื่องราวของปริมาณน้ำที่อยู่ในพื้นที่การเกษตรของพี่น้องเกษตรกรเราจะบริหารจัดการอย่างไรครับท่านครับคืออย่างนี้ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ให้ความร่วมมือในการช่วยนะครับน้องๆ13คนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ความห่วงใยของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับท่านกิตติราบุญล่าและท่านที่ดีกรมชลประทานดร.ทองเปลวกองจันทร์นะครับท่านได้สั่งการนะครับให้ทางโครงการชลประทานเชียงรายสำนักที่จับกลเนี่ยเอาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อสูบน้ำลงไปช่วยตรงนี้นะครับครับสำหรับพื้นที่ที่รับน้ำท่วมที่ระบายนอกมาจะมีแถวบ้านหนองอ้อนะครับ1จุดนะครับเป็นประมาณ300ไร่บ้านหนองอ้อนะครับครับแล้วก็จะมีที่บ้านสันผู่เลยอีกประมาณสัก460ไร่โดยประมาณครับเสร็จแล้วประมาณสัก700กว่าไร่เกือบ800ไร่ตรงนี้นะครับครับทางกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ยนะครับบริเวณนะครับที่บ้านผู่เลยนะครับเป็นเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วนะครับอัตราการสูบก็ชั่วโมงละ 1,080 ลูกบาศก์เมตรนะครับครับตั้งตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมต้นเดือนนะครับครับเราดำเนินการสูบตรงพื้นทั้ง2พื้นที่เนี้ยสูบเสร็จภายในวันที่4นะครับปัจจุบันพื้นที่2จุดนะครับที่ท่วมในพื้นที่การเกษตรของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วก็แห้งแล้วครับครับนะฮะส่วนพื้นที่ทั้งหมดเลยที่เราตรวจสอบตอนแรกมีพื้นที่รับน้ำมากน้อยแค่ไหนท่านรองครับพื้นที่ก็อย่างที่ผมนำเรียนครับเป็นพื้นที่นาของพี่น้องชาวบ้านบริเวณนั้นนะครับการระบายน้ำเนี่ยเราใช้เครื่องสูบน้ำนะครับสูบออกทางเหมืองนะครับเหมืองธรรมชาติลงมาตามลำแม่มะนะครับลงน้ำลวกและลงน้ำแม่น้ำโขงจากจุดที่เราสูบนะครับน้ำจะไหลไปตามลำน้ำธรรมชาติประมาณสัก40กว่าโลก็ถึงแม่น้ำโขงแล้วปัจจุบันเราสูบนะครับกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแล้วก็กรมชลประทานเองนะครับท่านอธิบดีกำชับว่าให้เอาเครื่องไม้เครื่องมือประจำไว้ตรงนั้นก่อนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตรงนี้นะครับกรณีที่มีฝนตกหรืออะไรนะครับครับก็ถือว่าตอนนี้เรื่องราวของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่านรองครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ครับนะเป็นห่วงอะไรไหมครับท่านครับจากที่ต่อไปเรื่องราวของฝนฟ้าครับท่านครับอันนี้ก็เป็นฤดูของฤดูฝนปกตินะครับในช่วงกรกฎาคมนะครับสิงหากันยาตรงนี้เป็นปกติของเขาอยู่แล้วจะได้มีน้ำทำการเกษตรนะครับหลังจากที่น้องๆทั้ง13คนออกแล้วก็หมดห่วงตรงนี้นะครับครับนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการเยียวยากันบ้างทางกรมชลมีการประสานกับทางภาครัฐอย่างไรบ้างไหมฮะเรื่องของการเยียวยาอันนี้จะเป็นอีกหน่วยนึงครับอีกหน่วยนึงนะครับผมนะครับครับการเยียวยาเรื่องพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ทางรัฐบาลทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดำเนินการอยู่นี้นะครับท่านครับโอ้นะฮะก็ถือว่าน่าสนใจท่านขออีกคำถามหนึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องราวของการบริหารจัดการน้ำต่อไปนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นบทเรียนหรือว่าจะนำมาปรับใช้ยังไงในอนาคตไหมฮะท่านครับอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้ให้ทำเป็นอะไรลิสเซอร์นะคือทำเป็นบทเรียนถอดบทเรียนออกมานะครับทางท่านผู้ว่านะครับท่านก็ดำเนินการอยู่ตรงนี้นะครับครับท่านรองฮะสุดท้ายนี่ฮะมีอะไรจะฝากไปยังเกษตรกรกันบ้างครับที่รับน้ำก็ดีแล้วก็เรื่องราวที่หลายคนนะติดตามเรื่องราวของนะเหตุการณ์ทั้ง13คนที่ติดถ้ำบ้างครับท่านครับคือสำหรับเรื่องน้ำนะครับจะเป็นภารกิจของทางกรมชลประทานปัจจุบันในรัฐบาลก็มีความห่วงใยนะครับเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศนะครับก็อยากให้ทางพ่อวีน้องนะครับทุกท่านนะครับติดตามข่าวสารจากทางราชการนะครับอย่างเช่นจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากกรมชลประทานในพื้นที่นะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องน้ำฝนหรือน้ำท่าต่างๆนี้นะครับและอย่างว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับเดินทางเนี่ยก็ต้องระแวดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำป่าน้ำอะไรตรงนี้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ภาคเหนือนะครับตรงนี้แล้วก็ในการใช้น้ำก็ใช้อย่างประหยัดนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนก็ถึงฤดูแล้งแล้วนะครับประเทศเราก็เป็นเมืองที่ว่าอีกประมาณเดือนพฤศจิกาก็เข้าสู่ฤดูแล้งจนอีกประมาณสัก3เดือนกว่านะครับ
นะฮะก็ต้องติดตามในเรื่องของฝนพยากรณ์อากาศด้วยนะท่านรองครับวันนี้ขอบพระคุณมากท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับฝ่ายบำรุงรักษานะฮะกรมชลประทานครับคุณทวีศักดิ์ธนะเดชโชผลนะฮะก็INN ร่วมด้วยช่วยกัน